กราบขออนุญาตค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ตากับพี่ตึกก็ได้มีโอกาสกราบนิมนต์พระอาจารย์และคณะสงฆ์นะคะได้มีมาวิเวกกันเล็กน้อยนะคะตั้งแต่ที่เดินทางไปที่วัดป่าธรรมแสงทองนะคะแล้วก็มาที่นี่ได้มาวิเวกกันก็เลยพระอาจารย์ท่านได้มีพูดถึงดอกไม้เวลาบานตามฤดูกาลก็เลยนึกถึงว่าแล้วบนสูงสวรรค์ล่ะคะพระเจ้าตัดไว้อย่างไรบ้างพระอาจารย์พอจะเปิดธรรมในส่วนนี้ให้พวกเราได้ทราบใช่มีเกี่ยวพันกับสวรรค์นะในชั้นดาวดึงที่พระศาสดาเคยตรัสไว้นะก็จะเปรียบเทียบกับภิกขุเราเนี่ยแหละนะแล้วก็ดูแล้วก็เป็นการเปรียบเทียบอุปมาได้ค่อนข้างไพเราะอย่างเงี้ยนะไพเราะมากนะก็เดี๋ยวจะนำพระสูตรนี้มาอ่านให้ฟังกันนะค่ะแล้วก็เจอดอกไม้หลากหลายชนิดแล้วก็เจอต้นไม้ที่มีทั้งออกใบผลิใบอะไรต่ออะไรนะอันนี้พระสูตรเนี้ยนะพระศาสดาตรัสบอกนะเทียบการผลิดอกออกใบของต้นไม้สวรรค์เนี่ยกับการออกบวชของกุลบุตรนะเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยนะสาธุเรื่องมีอย่างนี้ว่านะพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกขุทั้งหลายสมัยใดปาริฉัตตกะพฤกแห่งเทวดาชั้นดาวดึงมีใบเหลืองอันนี้ชื่อตรงๆตามบาลีเนี่ยจะใช้คำว่าปาริฉัตตโกนะปาริฉัตตโกปาริฉัตตโกใช่แล้วก็มีคำว่าโกวิลาโลนะปาริฉัตตโกโกวิลาโลแต่ถ้าเราจะเรียกย่อๆว่าปาริฉัตตโกก็ยังได้นะคำว่าปาริฉัตตโกเนี่ยก็จะแปลว่าต้นไม้สวรรค์นะถ้าเป็นปาริฉัตตโกโกวิลาโลเนี่ยก็จะมีคำที่เป็นมีหลายชื่อนะมีต้นทองกวาวแคฟอยหรือทองหลางนะอันนี้ก็ให้ความรู้ไปเพิ่มตรงนี้หน่อยนึงนะคำว่าปาริชัตโกเนี่ยเดี่ยวๆคำนี้ก็คือต้นไม้สวรรค์นะส่วนโกวิลาโลเนี่ยก็จะหมายถึงทองกวาวแคฟอยหรือทองหลางนะอันนี้ก็จะทรงตรัสว่าปาริชัตโกโกวิลาโลนะปาริชัตโกโกวิลาโลมีใบเหลืองปาริชัตโกโกวิลาโลผลิใบใหม่นะปาริชัตโกโกวิลาโลออกใบผลิใบใหม่ออกดอกนะอย่างเงี้ยก็จะไล่ไปอย่างนี้เรื่อยๆนะทีนี้ลองฟังต่อเนื่องไปนะภิกขุทั้งหลายสมัยใดปาริฉัตตกะพฤกนะแห่งเทวดาชั้นดาวดึงมีใบเหลืองสมัยนั้นเทวดาชั้นดาวดึงพากันดีใจว่าเวลานี้ต้นปาริฉัตตกะพฤกใบเหลืองไม่นานเท่าไรก็จักผลัดใบใหม่สมัยใดปาริฉัตตกะพฤกของเทวดาชั้นดาวดึงผลัดใบใหม่สมัยนั้นเทวดาชั้นดาวดึงพากันดีใจว่าเวลานี้ต้นปาริฉัตตกะพฤกกำลังผลัดใบใหม่สมัยนั้นเทวดาชั้นดาวดึงพากันดีใจว่าเวลานี้ต้นปาริฉัตตกะพฤกษ์กำลังผลัดใบใหม่ไม่นานเท่าไรก็จะผลิดอกออกใบสมัยใดปาริฉัตตกะพฤกษ์ของเทวดาชั้นดาวดึงผลิดอกออกใบแล้วสมัยนั้นเทวดาชั้นดาวดึงพากันดีใจว่าเวลานี้ปาริฉัตตกะพฤกษ์ผลิดอกออกใบแล้วไม่นานเท่าไรก็จะเป็นดอกเป็นใบสมัยใดปาริฉัตตกะพฤกษ์ของเทวดาชั้นดาวดึง
เป็นดอกเป็นใบแล้วสมัยนั้นเทวดาชั้นดาวดึงพากันดีใจว่าเวลานี้ปาริชัตตกพฤกษ์เป็นดอกเป็นใบแล้วไม่นานเท่าไหร่ก็จะเป็นดอกตูมสมัยใดปาริชัตตกพฤกษ์ของเทวดาชั้นดาวดึงเป็นดอกตูมแล้วสมัยนั้นเทวดาชั้นดาวดึงพากันดีใจว่าเวลานี้ปาริชัตตกพฤกษ์ดอกออกตูมแล้วไม่นานเท่าไหร่ก็จะเริ่มแย้มพอดอกตูมแล้วก็จะเริ่มแย้มสมัยใดปาริชัตตกพฤกษ์เริ่มแย้มแล้วสมัยนั้นเทวดาชั้นดาวดึงพากันดีใจว่าเวลานี้ปาริชัตตกพฤกษ์เริ่มแย้มแล้วไม่นานเท่าไหร่ก็จักบานเต็มที่สมัยใดปาริชัตตกพฤกษ์ของเทวดาชั้นดาวดึงบานเต็มที่แล้วสมัยนั้นเทวดาชั้นดาวดึงพากันดีใจเอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณ5บำรุงบำเรออยู่ตลอดระยะ5เดือนทิพย์ณควงแห่งไม้ปาริชัตตกพฤกษ์5เดือนทิพย์เพิ่มเติมนิดนึงว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งของดาวดึงเนี่ยนะเท่ากับ100ปีมนุษย์5เดือนเนี่ยดาว5เดือนดาวดึงนี่นานมากนะพระองค์ตรัสต่อว่าก็เมื่อปาริชัตตกพฤกษ์บานเต็มที่แล้วแผ่รัศมีไปได้50โยชน์ในบริเวณรอบๆจะส่งกลิ่นไปได้100โยชน์ตามลมโยชน์หนึ่งก็ประมาณ16กิโลนะต้นก็แผ่ไป50โยชน์และกลิ่นเนี่ยส่งออกไป100โยชน์นะอนุภาพของปาริชัตตกพฤกษ์มีดังนี้นะผมก็ตรัสว่าเนี่ยอนุภาพของต้นปาริชัตตกพฤกษ์คือต้นไม้สวรรค์ในชั้นดาวดึงเนี่ยมีประมาณนี้นะจากนั้นพระองค์ก็จะเปรียบเทียบกับภิกขุละหมู่ภิกขุเราว่าหมายถึงอะไรนะพระองค์บอกว่าภิกขุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลสมัยใดอริยสาวกคิดจะออกบวชเป็นบรรพชิตสมัยนั้นอริยสาวกเปรียบเหมือนปาริชัตตกพฤกษ์ของเทวดาชั้นดาวดึงมีใบเหลืองพอใบเหลืองเนี่ยก็คือคิดละคิดจะออกบวชละนะนี่แค่คิดนะแค่คิดนะใบเริ่มเหลืองละก็จะทิ้งสภาพเดิมสภาพเก่าของเดิมละสมัยนั้นอริยสาวกเปรียบเหมือนปาริชัตตกพฤกษ์ของเทวดาชั้นดาวดึงมีใบเหลืองสมัยใดอริยสาวกปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกบวชเป็นบรรพชิตสมัยนั้นอริยสาวกเปรียบเหมือนปาริชัตตกพฤกษ์ของเทวดาชั้นดาวดึงผลัดใบใหม่พอผลัดใบใหม่ปุ๊บนี่ก็คือปลงผมและหนวดคลองผ้ากาสาวพัสละผลัดใบใหม่สมัยนั้นอริยสาวกเปรียบเหมือนปาริชัตตกพฤกษ์ของเทวดาชั้นดาวดึงผลัดใบใหม่สมัยใดอริยสาวกสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่สมัยนั้นอริยสาวกเปรียบเหมือนปาริชัตตกพฤกษ์ของเทวดาชั้นดาวดึงผลิดอกออกใบถ้าผลิดอกออกใบเนี่ยแสดงว่าได้ปฐมฌานก็บวชมาแล้วก็เริ่มทำสมาธิได้ละนะอ
สมัยใดอริยสาวกบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปิติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่สมัยนั้นอริยสาวกเปรียบเหมือนปาริฉัตตกพฤกษ์ของเทวดาชั้นดาวดึงเป็นดอกเป็นใบเป็นดอกเป็นใบนี่ฌานที่สองทุติยฌานสมัยใดอริยสาวกมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปิติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่อริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ใดได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขสมัยนั้นอริยสาวกเปรียบเหมือนปาริฉัตตกพฤกษ์ของเทวดาชั้นดาวดึงเป็นดอกตูมถ้าดอกตูมก็คือตติยฌานฌานที่สามสมัยใดอริยสาวกบรรลุจตุตฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสในการก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่สมัยนั้นอริยสาวกเปรียบเหมือนปาริฉัตตกพฤกษ์ของเทวดาชั้นดาวดึงเริ่มแย้มถ้าเริ่มแย้มก็คือได้จตุตฌานฌานที่4นะอันนี้ยังไม่ได้เป็นอริยบุคคลหรือบรรลุธรรมขั้นใดนะก็คือได้กำลังของสมาธิก่อนนะก็ได้ตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานนะฌานที่4ละสมัยใดอริยสาวกทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่สมัยนั้นอริยสาวกเปรียบเหมือนปาริฉัตตกพฤกษ์ของเทวดาชั้นดาวดึงบานเต็มที่นะพอตูมก็บานเต็มที่พอบานเต็มที่ก็จัดว่าอันเนี้ยบรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันนี้คือบรรลุธรรมละคือพอได้ตั้งแต่ฌาน1 2 3 4เนี่ยพระศาสดาได้เคยตรัสว่าถ้าบุคคลนั้นเนี่ยเห็นนะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโลกเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นของให้ยืมมาจนถึงความเป็นอนัตตาเนี่ยนะเห็นหรือเห็นการเกิดการดับเนี่ยสมุทัยกับนิโรธถ้าพูดสั้นๆนะอันนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นเหตุให้ได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเขาก็จะบรรลุธรรมในขั้นสุดท้ายในขั้นสุดท้ายตรงนี้ ก็จะเปรียบเหมือนดอกไม้สวรรค์เนี่ยนะบานเต็มที่พระองค์ตรัสกับภิกขุทั้งหลายต่อว่าสมัยนั้นภูมิเทวดาย่อมประกาศให้ได้ยินว่าท่านรูปนี้มีชื่ออย่างนี้เป็นสัตว์ที่วิหาริกของท่านชื่อนี้ออกจากบ้านหรือนิคมชื่อโนนบวชเป็นบรรพชิตกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่นี่ถ้ากับประกาศนะให้ทราบเลยว่าภิกขุรูปเนี้ยนะมีชื่ออย่างนี้นะเป็นลูกศิษย์ของท่านชื่อนี้ออกจากบ้านหรือนิคมชื่อโนนนะบวชเป็นบรรพชิตแล้วก็กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติแสดงว่านามและโคดนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะรู้สึกว่าถ้าเราดูในการย้อนอดีตนะคนที่ได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาตญาณก็ตามเนี่ยก็จะมีพวกเนี้ยนะด้วยเสมอเลยว่า
รู้ว่าตนเองเนี่ยชื่ออย่างนี้มีโคดอย่างนี้มีชื่ออย่างนี้นะมีอาหารอย่างนี้ได้ทำอะไรทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะดังนั้นนามและโคดก็เป็นสิ่งที่ดูแล้วก็สำคัญแล้วก็อันนี้ก็แปลกนิดนึงว่าเสริมขึ้นมาว่าเป็นลูกศิษย์ของท่านชื่อนี้นะมีสัทธิวิหาริกสัทธิวิหาริกนี่ก็คือเป็นแปลว่าลูกศิษย์ของอุปัชฌาย์นะอุปัชฌาย์ผู้ชักนำกุลบุตรเข้าหมู่นะผู้ที่กุลบุตรผู้นั้นเนี่ยไปปลงผมและหนวดด้วยนะซึ่งสถานที่ที่ท่านปลงผมและหนวดเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่พระผู้มีพระภาคบอกว่านักบวชเนี่ยผู้นั้นเนี่ยจะจำได้ตลอดชีวิตนะพระองค์ตรัสต่อว่าเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกะนะ ฟังเสียงแห่งภูมิเทวดาก็กล่าวต่อนะเทวดาชั้นดาวดึงฟังเสียงก็กล่าวต่อทีนี้ในพระไตรปิฎกฉบับหลวงเขาก็ย่อละนะย่อก็จะทรงตรัสเหมือนกันแต่จะเปลี่ยนชั้นจากเทวดาจากภูมิเทวดาขึ้นมาเป็นจาตุมหาราชิกะขึ้นมาเป็นดาวดึงนะขึ้นมาเป็นยามานะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยจนสุดท้ายของชั้นกามภพเทวดาชั้นดาวดึงเทวดาชั้นยามาเทวดาชั้นดุสิตเทวดาชั้นนิมมานรดีเทวดาชั้นปรนิมิตวสวตีเทวดาชั้นพรหมฟังเสียงแห่งเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวตีแล้วย่อมประกาศให้ได้ยินว่าภิกขุรูปนี้มีชื่ออย่างนี้เป็นสัตว์ที่วิหาริกของท่านผู้นี้ออกจากบ้านหรือนิคมชื่อโนนบวชเป็นบรรพชิตกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่โดยเหตุนี้เสียงก็ระบือไปตลอดพรหมโลกชั่วขณะนั้นชั่วครู่นั้นอนุภาพของพระขีณาสพเป็นดังนี้นะก็เท่ากับว่าเปรียบอนุภาพของต้นไม้สวรรค์นะที่ออกดอกบานเต็มที่นะเทียบกับการออกบวชของบรรพชิตแล้วก็ประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งสิ้นอาสวะได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินะก็เปรียบเทียบกันว่าสองอันนี้แล้วก็กลิ่นที่แผ่ไปร้อยโยชน์อันนี้ก็คือเสียงระบือไปจนถึงพรหมโลกนะสูงกว่ากามภพอีกนะกามภพปรนิมิตวสวตีเนี่ยสูงสุดละนะก็พอประกาศปุ๊บก็เสียงก็ไปถึงพรหมโลกเพราะเป็นชั้นต่อกันเสียงก็ไปถึงพรหมโลกพรหมโลกก็นะกล่าวได้ยินทั่วกันทั้งพรหมโลกชั่วครู่ชั่วขณะหนึ่งนี่พระองค์ก็เลยบอกว่าเป็นอนุภาพของนะการที่พระขีณาสพขีณาสพเนี่ยขีณาสวะขีณาสโวเนี่ยแปลว่าความสิ้นอาสวะนะอาสวะสิ้นนะก็คือได้บรรลุธรรมในขั้นสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์นั่นเองนะนี่ก็เป็นพระสูตรที่พระศาสดานำมาเปรียบกับต้นไม้สวรรค์ในขั้นตอนต่างๆตั้งแต่มีใบเหลืองนะใบเหลืองทิ้งแตกใบใหม่นะไล่ลำดับไปจนกระทั่งผลิดอกออกดอกบานเต็มที่นะก็ในโอกาสมาที่ป่านะภูเขาซึ่งก็เป็นดูแล้วก็เป็นป่าที่ค่อนข้างทึบเป็นป่าต้นน้ำของทางภาคเหนือนะซึ่งก็ได้มาวิเวกกันบ้างตามสมควรแล้วก็เป็นโอกาสที่ได้มาเยี่ยมนะครูอาจารย์ผู้เคยเป็นอยู่ด้วยกันมาก่อน
นะอยู่ด้วยกันมาก่อนตั้งแต่เริ่มตั้งวัดนาป่าพงนะตั้งแต่แรกก็ตั้งแต่พอท่านได้ออกมาตั้งวัดมีคนถวายที่ทางท่านเนี่ยนะจากวันนี้ก็น่าจะ24ปีนะ24ปีเท่ากับได้มาค้างคืนกับท่านเป็นครั้งแรกนะค้างคืนที่วัดท่านเป็นครั้งแรกแต่ในช่วง24ปีเนี่ยได้พบกับท่านประมาณ 3-4 ครั้งอยู่นะแต่ก็ครั้งหลังสุดนี้ก็ห่างกันไปเกือบร่วม10ปีได้นะก็ได้มาเจอแต่ก็ไม่เคยได้มาค้างที่วัดท่านสักครั้งนึงก็เพิ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ได้มีโอกาสพาหมู่คณะหมู่ภิกขุมานะได้สัมผัสบรรยากาศนะป่าต้นน้ำนะเราก็จะเห็นที่ระบบหมุนเวียนของน้ำที่ท่านทำเอาไว้นะเห็นว่าน้ำไหลตลอดวันนะตลอดคืนเลยนะธรรมชาติก็นะดีมากนะอากาศเย็นนะอากาศเย็นสบายนะก็ดูก็สัปปายะเหมาะแก่การปรารภความเพียรนะท่านก็อยู่ที่นี่มาตลอดมีการมีเวลามีโอกาสที่พอเหมาะพอสมก็เลยได้มีโอกาสมากราบเยี่ยมท่านนะจากนั้นก็ได้ดูได้สัมผัสธรรมชาติแล้วก็เลยได้ระลึกถึงพระสูตรนี้พอดีตัวแทนคณะสิทธิ์พูดเรื่องของดอกไม้ที่หลากหลายขึ้นมาในป่านะช่วงระหว่างนั่งรถก็เลยนึกขึ้นนึกพระสูตรนี้ได้นะก็จะพยายามนึกนะคะพระอาจารย์จะได้เพราะพระอาจารย์มีพระสูตรมากมายเลยค่ะจะได้แบบว่าเปิดทำพระสูตรใหม่ๆให้ได้ทราบกันนะพี่ตึ๊กก็จะมีอะไรนะอีกพระสูตรหนึ่งนะคะพระอาจารย์เรื่องน้ำที่คุยกันเมื่อเช้าอ่ะที่คุยกันเมื่อเช้าที่น้ำไหลลงมาที่เราเปรียบเทียบกับน้ำพุร้อนอ่ะอ๋ออันนั้นก็จะเป็นเรื่องของน้ำที่ไหลตามภูเขาลงมายังซอกห้วยนะหนองน้ำหนองเล็กหนองใหญ่บึงเล็กบึงใหญ่ไปจนถึงมหาสมุทรนะอันนั้นก็เป็นอีกพระสูตรหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำนะอันนั้นไว้จะเอามาเสริมก็ได้อีกพระสูตรหนึ่งได้อีกนะจะเห็นภาพชัดว่าจากทานน้ำเล็กๆตามภูเขาเนี่ยก็มาไหลรวมกันทีละเล็กทีละน้อยเป็นนะเดี๋ยวคราวหน้าจะทำการบ้านนะคะผู้ชมจะได้เห็นภาพสวยๆไปตามไปด้วยใช่จนเป็นหนองเล็กหนองใหญ่ขึ้นนะแล้วก็ไหลต่อลงไปจนเป็นรวมกันเป็นแม่น้ำแล้วก็ไหลออกสู่ทะเลนะซึ่งพระศาสดาก็นำมาเปรียบเทียบอันนี้เป็นพระสูตรอะไรที่เราคุยกันเมื่อเช้าว่าที่น้ำในคือน้ำในโลกผ่านยมโลกเป็นนรกที่เดือดอ๋ออันนั้นก็อีกพระสูตรหนึ่งอันนั้นก็อีกพระสูตรหนึ่งเป็นเรื่องของแม่น้ำที่ไหลมาแล้วพระโมคคัลลานะเห็นนะว่าน้ำเนี่ยเดือดตลอดเลยร้อนมากนะภิกขุก็เลยมาถามพระศาสดานะพระศาสดาบอกว่าโมคคัลลานะนั้นเห็นจริงนะแล้วก็บอกแม่น้ำตะโปธานะอันนั้นก็ได้ไหลผ่านนรกนะก็เลยมีลักษณะอย่างนั้นอันนั้นก็เดี๋ยวเคยนำพระสูตรนี้มาให้ละแต่ไม่บ่อยนะเดี๋ยวนำมากล่าวอีกได้อันนี้ก็เป็นพระสูตรที่ เราได้ยินได้ฟังแล้วก็จะระลึกถึงชีวิตความเป็นมาเป็นไปของ
คนคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วก็จะใช้ชีวิตอย่างไรนะจะใช้ชีวิตในแบบคารวะชั้นเลิศหรือว่าเห็นแล้วว่าคารวะคับแคบเป็นทางมาแห่งธุลีบรรพชาเป็นโอกาสว่างก็อยากจะออกบวชเป็นบรรพชิตก็สามารถทำได้ดังนั้นในการใช้ชีวิตของความเป็นมนุษย์เนี่ยมีหลากหลายนะแต่ประโยชน์สูงสุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก่อนที่เราจะตายไปนะกายแตกทำลายไปเนี่ยนะเราควรจะได้ประโยชน์อะไรจากการเกิดมาเป็นมนุษย์นะและเราควรจะได้รู้วิธีในการแก้ปัญหาไหมว่าอนาคตข้างหน้าของเราที่จะต้องตายเนี่ยเราจะแก้ปัญหาอย่างไรตายแล้วจะเป็นอย่างไรจะไปไหนต่อหรือไม่ไปตายแล้วสูญหรือไม่สูญหรือมีการเวียนว่ายตายเกิดถ้ามีการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเราจะไปเวียนว่ายตายเกิดที่ไหน นะใครรู้จริงเรื่องนี้นะซึ่งเมื่อ 2,000 กว่าปีก็มีพระผู้มีพระภาคที่ทรงประกาศสัจธรรมและก็ความรู้จริงของพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยตรัสรู้เรื่องนี้แล้วก็อธิบายบอกหนทางนะคติต่างๆที่พวกเราทั้งหลายท่องเที่ยวมาตั้งแต่อดีตนะจนถึงปัจจุบันแล้วก็บอกเผื่อในอนาคตไว้ด้วยว่าถ้าเธอยังไม่เป็นอริยะเนี่ยเธอยังเป็นปุถุชนเนี่ยคติของเธอจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นการที่อุปมาด้วยท่อนไม้ที่ซัดขึ้นไปสู่อากาศก็ไม่มีความแน่นอนนะบางคราวตกเอาโคนลงเอาปลายลงเอาท่ามกลางลงแล้วก็ได้บอกในลักษณะของส่วนใหญ่ภาพส่วนใหญ่นะจะไปยังไงนะเราจะท่องเที่ยวในคติที่พระองค์บอกมี5เนี่ยนะอยู่ข้างล่างหรือข้างบนเป็นส่วนใหญ่นะซึ่งกลายเป็นว่าเป็นข้างล่างซะส่วนใหญ่พระองค์จึงบอกว่าสังสารวัฏเนี่ยการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยมันน่ากลัวนะและการเกิดแก่เจ็บตายตายเนี่ยเราตายแน่นอนการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะมีไหมพระองค์ก็จะอธิบายบอกไว้ให้นะว่าจะไปเกิดใหม่อย่างไรเป็นลักษณะอย่างไรอารมณ์ที่เราคิดนึกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพระองค์ก็อธิบายโดยละเอียดว่ามันเป็นภพนะเป็นสถานที่เกิดวิญญาณไปตั้งอย่างไรเจริญงอกงามอย่างไรนะแล้วเราจะได้อัตภาพอย่างไรนะแล้วเราจะควบคุมตรงนั้นอย่างไรเพื่อไม่ให้มีการเกิดต่อไปนะผมก็จะอธิบายไว้ให้เสร็จนะสิ่งเหล่านี้เราก็ได้รวบรวมมานะรวบรวมมาเพื่อให้ผู้ที่มีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระศาสดาเนี่ยได้เข้ามาศึกษาแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติจริงๆสิ่งที่เราสืบค้นมาทั้งหมดเนี่ยก็เพียงเพื่อการตอบคำถามเพียงไม่กี่คำถามของนักปฏิบัติเท่านั้นเองนะเพราะบางทีการสงสัยในข้อธรรมบางเรื่องแค่สั้นๆนิดเดียวแต่กว่าจะให้เหตุให้ผลคือจะถ้าจะตอบอย่างมีเหตุมีผลเนี่ยมันต้องใช้องค์ความรู้ของพระศาสดานะและเมื่อเราสาวไปเนี่ยนะเราก็ได้หนึ่งองค์ความรู้ใหญ่ๆที่เชื่อมโยงสอดรับกันสามารถตอบคำถามหรือข้อสงสัยสั้นๆเพียงนิดเดียวนะอย่างเช่นเราอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดที่เขาพูดกันเนี่ยมันมีจริงไหมเนี่ยแค่คำถามง่ายๆอย่างเงี้ยนะคนหนึ่งก็อาจจะตอบไปเลยว่าไม่จริงแต่คนหนึ่งอาจจะค้านว่าจริงแล้วอะไรถูกนะมันก็ต้องมีองค์ความรู้จริงจากผู้ที่รู้จริงอันนี้แหละคือเหตุผลของการที่เราไปสืบค้นเราก็ไม่ได้อยากจะไปเรียนรู้อะไรเยอะแต่เมื่อมันหาคำตอบไม่ได้มันก็ต้องหาให้ไ
และหาจากใครก็หาจากพระผู้มีพระภาคในเมื่อเราเชื่อการตรัสรู้ของพระองค์และเชื่อว่าสิ่งที่พระองค์พูดมาเนี่ยมันไม่มีข้อผิดและเชื่อมโยงสอดรับกันหมดและพอเราเข้าไปค่อยๆแกะค่อยๆแกะมันก็จะมีคำตอบไปทีละนิดนะมันไม่ได้ตอบทีเดียวครั้งเดียวได้เลยนะมันเป็นคำตอบทีละนิดไปเรื่อยๆเพราะว่าเหตุปัจจัยมันหลายอย่างจนกระทั่งมันครอบคลุมอย่างเงี้ยแต่ทีนี้บางคนถ้ามามองไม่ได้มองจากเริ่มต้นเนี่ยมามองที่ตัวสืบค้นเลยก็อาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมเข้ามาบวชจะต้องรู้เยอะขนาดนี้ด้วยเหรอจำเป็นไหมไม่จำเป็นก็ได้มั้งใช่ไม่จำเป็นถ้าบอกเราเชื่อเลยถ้าถามว่าคนเรามีการเวียนว่ายตายเกิดไหมถ้าบอกว่าไม่มีนะถ้าเขาเชื่อเขาเป็นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมแต่ถ้าคนบอกว่ามีแล้วเชื่อเลยอ่ะโอเคเขาก็เข้าสัมมาทิฏฐิแต่เขายังไม่มีเหตุผลประกอบนะว่ามีเพราะอะไรใช่ไหมถ้าเขาถูกคนอื่นถามเขาก็ไม่สามารถที่จะอธิบายต่อได้เขาบอกอ๋อฟังมาว่ามีท่านจำว่ามีแล้วกันนะอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือว่าวิญญาณเนี่ยคนเขาพูดว่าวิญญาณเป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปในภพนั้นภพนี้ถ้าเราบอกว่าถูกต้องคุณมีเหตุผลไหมคนหนึ่งบางคนอาจจะเชื่อเลยหรือบางคนบอกไม่ถูกถ้าเขาเชื่อเลยเอาโอเคไม่ถูกแต่ถ้าเขาถูกถามว่าไม่จริงเพราะอะไรวิญญาณไม่ได้ท่องเที่ยวไปเพราะอะไรก็เขาก็เชื่อกันเต็มไปหมดอย่างเงี้ยเราจะไม่มีเหตุผลตอบนะนี้ถ้าเรามาได้ฟังคำพระศาสดาเราก็จะมีเหตุผลตอบหมดนะจิตเกิดดับไหมหรือไม่เกิดไม่ดับเพราะบางคนก็บอกจิตเที่ยงแท้ถาวรนะอยู่ตลอดเป็นอยู่ตลอดบางคนก็บอกอ๋อจิตมันเปลี่ยนแปลงมันเกิดดับคำไหนจริงคำไหนไม่จริงเนี่ยเพียงคำถามหรือข้อสงสัยสั้นๆของนักปฏิบัติที่เราปฏิบัติไปนะนั่งสมาธิจะทำยังไงดีนะรู้ลมหายใจไหมหรือจะต้องทำอะไรทำในใจอย่างไรอย่างเงี้ยจะเชื่อใครดีนี่แหละนะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเรามาให้เชื่อพระพุทธเจ้าเป็นหลักเพราะนั่นคือศรัทธาสัมปทาการเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะงั้นถ้าเราเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราก็ลองมาสืบค้นแล้วก็เข้ามาค้นคว้าศึกษาหาความรู้กับพระพุทธเจ้านะและพอเราศึกษาค้นคว้าหาความรู้กับพระพุทธเจ้าก็ต้องถามต่อว่าเอ๊ะแล้วอันนี้ของพระพุทธเจ้าจริงไหมก็ค่อยๆไล่เรียงลำดับไปจนถึงว่าอ๋อเป็นข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนผ่านมา 2,000 กว่าปีอย่างนี้เป็นต้นนะนี่นี่ก็เป็นเรื่องของต้นไม้สวรรค์เทียบกับการออกบวชของกุลบุตรคนหนึ่งนะที่เข้ามาบวชในธรรมวินัยจนได้บรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินะมีใครมีความเห็นอย่างไรนะอยากซักถามอะไรไหมเหมือนเดิมนะก็ในโอกาสที่เราได้มาสู่ป่านะสู่คนไม้นะป่าช้าป่าชัดนะก็เลยได้มีพระสูตรนี้มาฝากให้กับพวกเรานะถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนนะที่ได้มีโอกาสมาประพฤติธรรมนะธรรมจริยายะได้มีโอกาสมาประพฤติสม่ำเสมอสมจริยายะได้มีโอกาสมาสร้างกุศลกุศลกริยายะได้มีโอกาสมาทำบุญปุญญกริยายะก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการและได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ